ปลดล็อกไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนไว้ผมทรงอิสระทรงเอกสารถึง437โรงเรียนก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะกทม.ปลดล็อกมาโรงเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน1วันต่อสัปดาห์เปิดให้ไว้ทรงผมอิสระทรงหนังสือหา437โรงเรียนห้ามดำเนินการที่กระทบต่อสิทธิเสรีทางร่างกายและจิตใจกรุงเทพมหานครออกหนังสือถึงโรงเรียนในสังกัดจำนวน437แห่งเพื่ออนุญาตให้โรงเรียนกำหนดการใส่ชุดนักเรียนและไว้ทรงผมได้อย่างอิสระโดยไม่กระทบสิทธิมนุษยชนและริดรอนสิทธิของนักเรียนภายหลังจากที่กระแสสังคมเริ่มมีการตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการแต่งชุดนักเรียนมากขึ้นล่าสุดกทม.จึงได้มีการออกหนังสือถึงสำนักงานเขตจำนวน2ฉบับว่าด้วยการอนุโลมให้นักเรียนสามารถไว้ทรงผมได้อย่างอิสระและแต่งกายมาเรียนด้วยชุดอะไรก็ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามที่กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ. 2563และพ.ศ. 2566ประกาศณวันที่16มกราคมพ.ศ. 2566เพื่อเป็นการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนจึงให้โรงเรียนจัดทำข้อกำหนดให้นักเรียนไว้ทรงผมได้อย่างอิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดีสะอาดส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจจากนั้นให้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไปก่อนนำไปประกาศใช้โดยในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ให้โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจและตกลงร่วมกันแต่ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนเช่นการตัดผมทำให้อับอายนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ออกหนังสือแนวทางการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพ.ศ. 2551ข้อ15กำหนดว่าสถานศึกษาใดจะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีนักศึกษาวิชาทหารหรือแต่งชุดพื้นเมืองชุดไทยชุดลำลองชุดฝึกงานชุดกีฬาชุดนาฏศิลป์หรือชุดอื่นๆแทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใดให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดโดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสมเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองจึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำข้อกำหนดให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดใดก็ได้ที่ไม่เป็นการบังคับอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์โดยให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดจากนั้นให้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไปก่อนไปประกาศใช้โดยในกรณีที่มีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของนักเรียนผู้นั้นที่จะสวมชุดนักเรียนชุดพละหรือชุดอื่นใดที่โรงเรียนกำหนดให้มีไว้อยู่แล้วแต่ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งให้คำนึงถึงอัตลักษณ์ความหลากหลายความเชื่อทางศาสนาและเพศวิถีของนักเรียนโดยประกาศทั้ง2ฉบับของกทม.นั้นลงวันที่26มิถุนายน2566โดยนางวัฒนีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการแทนปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าวทั้งนี้ในเอกสารยังระบุว่าเห็นควรมอบให้ฝ่ายการศึกษาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึก .net อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ